เขาบอกว่าวันที่เลิกดีกว่านี้คือ13กันยายนอ๋อ13กันยายนใครถือเลิกงามยามดีวันที่13กันยายนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ เป็นวันมังกรใช่ไหมคะเขาบอกว่าเลิกดีทั้งไทยแล้วก็จีนเลยครับเชิญขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะเฉลยเลยไหมท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะแล้วก็มีกำหนดระยะช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันที่13กันยายนวันมังกรเนี่ย12กันยายนก่อนค่ะนะคะท่านก็มีตารางเรื่องของการทำงานนั่นก็คือช่วงเวลา9โมงท่านนายกรัฐมนตรีก็จะนำทีมครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งแน่นอนค่ะหลายฝ่ายจับตามองนโยบายของท่านจะเป็นอย่างไรจากนั้นในวันที่13กันยายนช่วงเวลาตอนเช้าค่ะ 7:30 นก็จะเข้าสักการะพระพรหมที่ประดิษฐานที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลโดยวันที่13ของไทยเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นวันโชคดีที่สุดดิษฐีสิทธิโชคเลยค่ะขณะที่ทางโหราศาสตร์จีนเองนะคะก็บอกว่าวันที่13กันยายนเนี่ยเป็นวันมังกรอย่างที่คุณอามบอกนะคะแล้วก็ฤกษ์ดีก็จะมีช่วงเวลาของเขาด้วยก็คือ7โมงเช้าไปจนถึง9โมงเช้าค่ะ13กันยายนนี้7โมงเช้าถึง9โมงใครคิดจะทำอะไรเนี่ยวันนี้เป็นฤกษ์มังกรถูกไหมนี่นะคะถือฤกษ์ดีวันนี้เลยนะคะสำหรับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลเองค่ะก็ได้ทำความสะอาดพระพรหมศาลพระภูมิศาลตายายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนการเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรกในวันที่16กันยายนนะคะแล้วก็ร่วมประชุมครม.นัดแรกเลยคือวันที่17กันยายนซึ่งเบื้องต้นก็มีรายงานในที่ประชุมด้วยนะคะว่าจะมีการพิจารณาตำแหน่งข้าราชการด้านการเมืองทั้งหมดเลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะสำหรับชุดโต๊ะทำงานส่วนตัวของคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็จะนำมาไว้ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งได้นำมาไว้แล้วนะคะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการบอกว่าโต๊ะทำงานเนี่ยโต๊ะทำงานใหม่มีมุมด้วยค่ะหันหน้าไปยังตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาล รวมไปถึงก็ได้นำผ้าม่านสีงาช้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นผ้าม่านเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าได้มีการถอดออกในสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนำมาติดใหม่อีกครั้งด้วยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการปรับฮวงจุ้ยใหม่หน่อยนะปรับมุมกันสักนิดนึงนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะคุณแพทองธารก็เข้ามาทำงานที่อาคารชินวัตร3นะคะก็ไปถึงเวลาประมาณ 9:50 น.ค่ะก็นี่ล่ะค่ะสีหน้ายิ้มแย้มนะคะเหมือนเดิมโบกมือทักทายสื่อมวลชนแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะเพราะว่าสื่อมวลชนพยายามที่จะสอบถามว่าขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวความชัดเจนในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12ถึง13กันยายนนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีแค่หันมายิ้มรับนะคะแล้วก็โบกมือทักทายอีกครั้งหนึ่งเดินขึ้นลิฟต์ไปเลยไม่ได้หันสัมภาษณ์อะไรนะคะจังหวะนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็โบกมือบายบายแล้วขึ้นตึกไปเลยใช่ค่ะปกติท่านจะเดินมาที่มุมนักข่าวนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะครับส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้อย่างที่คุณออมบอกนะ9เดือน9เลขสวยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยช่วยทั้ง3ท่านนะครับก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณสบีดาไทยเศรษฐ์แล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชแต่งชุดข้าราชการเดินทางเข้ากระทรวงนะครับพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยศาลพระพรชัยศาลพระการชัยศรีและพระอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่นักข่าวก็ถามว่าโอ้โหท่านอนุทินท่านมอท.1เลือกวันนี้นะ9เดือน9เลขสวยเลือกเอาฤกษ์งามยามดีอะไรหรือไม่ท่านตอบไงลองฟังดูนะครับผมว่าชีวิตพวกเราเลิกสะดวกครับได้ตื่นมาตอนเช้าเข้าห้องน้ำไม่เตะโต๊ะไม่เตะขาโต๊ะถือว่าสะดวกแล้วก็มาถึงขับรถมาถึงกระทรวงมหาดไทยรถไม่ชนนะลงมาจัดการทุกอย่างได้ตามกำหนดการก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องสะดวกเราเอาใจมาทำงานนะครับเราทำแต่ตั้งใจทำแต่สิ่งที่มันเรามั่นใจว่าเราจะทำความดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยเพราะนั้นมันจะรอเลิกไม่ได้มันต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วเกิดเลิกบอกอีก3วันค่อยทำนี่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ไม่ต้องรอเลิกงามยามดีอะไรคุณออมค่ะคือเลิกสะดวก นี่เข้ากระทรวงไปเลยนะครับส่วนเรื่องการแบ่งงานให้กับผู้ช่วยทั้ง3คนเนี่ยฮะหมายถึงรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะคุณอนุทินก็บอกว่าขอให้รอนายกแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนะครับแต่ก็มีเพียง6กรมการแบ่งงานเนี่ยไม่ได้ยากนักนะครับ
อย่างเช่นคุณอิ่มธีรรัตน์ก็เป็นสสกทมก็น่าจะให้ดูงานเกี่ยวกับกทมทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนคุณสบิดาไทยเศรษฐ์ลูกสาวคุณชาดาก็จะได้ดูแลงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่างานดูแลด้านความมั่นคงเหมือนคุณพ่อไหมคุณอนุทินก็หัวเราะแล้วก็บอกว่านี่ดูสินักข่าวคุณสบิดาเนี่ยน่ากลัวกว่าคุณชาดาซะอีกเอาลองไปช่วงนะครับก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวดูนโยบายฟังนโยบายของท่านนายกก่อนแล้วก็มีอยู่แค่6กรมเองนะครับการแบ่งงานอย่างที่ผมเรียนนะครับแบ่งงานยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลกันทุกกรมอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาค่ะคุณชาดามันจะได้ดูแลปัญหาที่เกี่ยวกับที่มันรุนแรงอะค่ะหลังจากเราดูข้างหลังนี่เพราะว่าน่ากลัวกว่าคุณชาดาแล้วคุณอนุทินก็ยังบอกนะครับว่าจุดแข็งของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยุคนี้เป็นรัฐมนตรีที่ผ่านศึกสงครามทางการเมืองมาแล้วมีความเข้าใจตั้งใจทุ่มเททำงานให้กับประชาชนนะครับซึ่งเชื่อว่าการทำงานจะคล่องตัวถึงแม้จะดูมีความซอฟเพราะว่ารัฐมนตรีช่วย2ท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่ามีพลังส่วนการที่อย่างที่บอกไปว่ามีรมช.2ท่านเป็นสุภาพสตรีถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในกระทรวงมหาดไทยก็เชื่อว่าข้าราชการทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานนะครับก็ย้ำชัดนะคะเรื่องของการทำงานพร้อมเดินหน้าเต็มที่ส่วนในวันนี้ค่ะมีความคืบหน้าวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 12-13 กันยายนนี้นะคะโดยทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาก็เปิดเผยผลที่ประชุมวิป3ฝ่ายค่ะว่าได้ข้อสรุปแล้วจะสัดสรรเรื่องของเวลาอภิปรายรวมแล้ว29ชั่วโมงด้วยกันให้ทางฝ่ายค้านได้เวลาในการอภิปราย13ชั่วโมงส่วนทางฝ่ายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้6ชั่วโมงค่ะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาล4ชั่วโมง30นาทีนะคะในขณะที่ทางสวเองก็ได้เวลาในการอภิปราย4ชั่วโมง30นาทีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งประธานวิปรัฐบาลออกมาบอกแล้วนะบอกฝากถึงฝ่ายค้านนะบอกใจเย็นๆนะนี่เป็นการแถลงเรื่องของนโยบายไม่ใช่ศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยแม่แต่ว่าทางด้านสสแบงค์สุพนัทมินสกยานันก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะบอกว่ามันไม่ใช่การที่จะออกมาบอกว่าต้องลดโทนเพราะว่ายังไงสสทางพรรคประชาชนเองก็มีมาตรฐานแล้วก็จรรยาบรรณอยู่แล้วจรรยาบรรณนะจะมาบอกให้ลดโทนลงได้ยังไงเนี่ยนะคะสองบัตรกันไปค่ะส่วนทางด้านสมาชิกวุฒิสภาค่ะคุณปฏิมาจีรแพทย์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันกรณีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาบอกตัวเองอ่านแล้วนะมีความเป็นห่วงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนเขียนไม่ใช่ผู้แถลงและผู้แถลงไม่ใช่คนที่เขียนและอยากให้นายกรัฐมนตรีได้บอกนโยบายที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างชัดเจนว่าในแต่ละนโยบายนั้นจะทำให้เกิดความชัดเจนในช่วงเวลาไหนเพราะว่าประชาชนก็รอเป็นเวลามันนานมากพอสมควรแล้วค่ะก็มีความรู้สึกว่าผู้ที่เขียนนโยบายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แถลงนะครับและท่านนายกในฐานะที่ท่านจะเป็นผู้แถลงเนี่ยก็คงไม่ได้เขียนเองรู้สึกเป็นห่วงอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยบอกนโยบายที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างชัดเจนว่าในนโยบายทุกข้อของท่านเนี่ยท่านจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับในช่วงเวลาใดท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโอ้โหนั้นท่านก็บอกว่าคนเขียนเนี่ยไม่ใช่คนแถลงส่วนคนแถลงก็ไม่ใช่คนเขียนรอฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะแถลงนโยบาย 12-13 กันยายนนี้ค่ะคือหลายคนเองก็พอจะได้ทราบคร่าวๆแล้วนะครับว่าถ้อยแถลงของรัฐบาลชุดนี้จะออกมาเป็นยังไงหลายคนก็เลยจับสังเกตว่าเอ๊ะมันไปคลับคล้ายคลับคลาไหมคุณอมมันคล้ายๆกับกรณีที่วันที่22สิงหาคมที่คุณทักษิณมีการแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจใช่แล้วก็พูดออกมานโยบายอะไรต่างๆคือคล้ายๆกับที่มีการเปิดคำแถลงก่อนหน้านี้เลยนั่นแหละแล้วถ้ามันไปคล้ายกับคุณทักษิณขนาดนั้นในวันที่แสดงวิสัยทัศน์มันจะไปเข้าข่ายเรื่องการครอบงำไหมมีหลายคนก็จับตากันอยู่นะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุคทองของนักร้องเรียนจริงๆร้องเรียนกันรายวันนะฮะอย่างตัวนายกอิงเองโดนไปหลายเรื่องแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบนะคะครับล่าสุดเรื่องนี้ร้องเรียนเยอะค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาบอกว่าอยากจะแก้นะอยากจะแก้กฎหมายให้ย้อนกลับไปเอาผิดบรรดานักร้องที่ร้องแบบ
ไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงบ้างไม่งั้นก็ร้องกันตะพื้นตะพือแบบนี้นะครับแล้วก็มีมุมมองของอาจารย์เจตโทนวนิกออกมาพูดถึงกรณีที่คุณภูมิธรรมพูดแบบนี้ด้วยอาจารย์เจตบอกว่าถ้ามันมีการแก้กฎหมายแบบนั้นเนี่ยมันจะถือเป็นกฎหมายตบหน้าประชาชนไหมโอ้โหเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะครับแต่ว่า